มาดูหัวข้อนี้นะคะหน้า40ปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตของพืชปัจจัยที่จำเดี๋ยวขีดเส้นใต้ไปพร้อมครูเลยนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชไม่ใช่สีแดงใช่ตัวหนาเอาบอกว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์พืชทุกชนิดต้องการปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันเราสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชได้จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพืชเช่นอะไรคะความสูงลำต้นการผลิใบแล้วก็การออกดอกอันนี้คืออะไรคะคือสิ่งที่เราดูว่าพืชโตไหมถ้าพืชโตแล้วก็ดูได้จากใบจำนวนใบอะไรความสูงลำต้นนี้นะคะเอาถัดไปมาดูด้านล่างมันมีคำถาม2คำถามในกิจกรรมลองทำดูเดี๋ยวถามนักเรียนข้อ1เป็นภาพอะไรคะเอาดูในจอได้เลยแล้วไม่ดูในหนังสือตัวเองพร้อมทองถามพร้อมทองพร้อมทองได้ยินไหมคะครับภาพแรกเป็นภาพอะไรคะพืชเจริญเติบโตครับรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้พืชเจริญเติบโตไหมคะพืชเจริญเติบโตไหมเจริญเติบโตแล้วก็กาถูกลงไปพืชเจริญเติบโตทำไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขียนเลยพืชเจริญเติบโตเพราะอะไรคะเพราะว่าพืชพร้อมทองเพราะพืชได้รับอะไรลูกได้รับน้ำครับโอเคถูกต้องค่ะเขียนไปเลยเพราะพืชเขียนไปว่าเพราะพืชใส่คำว่าพืชจะใส่คำว่าต้นไม้เพราะเขาถามว่าพืชได้รับน้ำพืชได้รับน้ำน้ำช่วยทำอะไรเอ่ยช่วยละลายแร่ธาตุในดินเอาไปให้ครบเลยใส่ลงไปเพราะพืชช่วยเพราะอะไรพืชได้รับน้ำช่วยละลายแร่ธาตุในดินเขียนลงไปเลยค่ะอ้าวเสร็จแล้วไปข้อ2กัญญาพัฒน์ข้อ2เอาดูก่อนเป็นภาพอะไรคะพืชเป็นไงคะพืชไม่ได้รับน้ำค่ะไม่ได้รับน้ำแสดงว่าพืชจะเป็นไงคะไม่อะไรลูกไม่เจริญเติบโตค่ะไม่เจริญเติบโตเอาตาตรงนี้เลยไม่เจริญเติบโตเพราะอะไรเอ่ยเพราะพืชเป็นไงคะพืชไม่ได้รับน้ำไม่ได้รับน้ำทำให้ยังไงอ่ะทำให้ไม่เจริญเติบทำให้ไม่เจริญเติบโตมีกำต้นมีลักษณะยังไงคะเหี่ยวใช่ไหมคะเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาทำให้เหี่ยวเฉาเออมองเห็นไหมคะจอนทำให้เหี่ยวเฉาเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะด้านล่างคุณครูไปหน้าต่อไปต่อรอเพื่อนหน่อยบางคนยังเขียนไม่ทันพันราดาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกพันราดาเสร็จแล้วนะคะไปเสร็จแล้วพยักหน้ายกมือว่าเสร็จแล้ว2ข้อเสร็จเรียงเลยชัญญานุชเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะเอาทุกคนเสร็จแล้วนะคะมีใครไม่เสร็จบ้างใครไม่เสร็จยกมือไว้เดี๋ยวชนะสิทธิ์ยังไม่เสร็จรอแป๊บนึงจิวเสร็จยังคะยังไม่เสร็จเอารีบเขียนรูปมองเห็นไหมเนี่ย
เสร็จเลื่อนเสร็จหรือยังคะใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยเร็วมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะจิ้วๆเอาเขียนลูกเขียนเร็วๆเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะคะเพื่อนยังเขียนไม่เสร็จเลยหน้านี้ค่อยมาตรวจกันนะคะตรวจเทอมค่อยมาตรวจมีใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยจะน่าเสร็จแล้วนะคะไม่เห็นมีคนยกมือแสดงว่าเสร็จแล้วทุกคนโอเคไปหน้าต่อไปได้เลยไปหน้าต่อไปไปไปหน้าต่อไปนักเรียนเปิดไปหน้า46ค่ะทุกคนเปิดในหนังสือเรียนไปหน้า46เปิดหน้า46นะคะเปิดหน้า46ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชมี4ปัจจัย4ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือแสงวันนี้เราเรียนแต่เรื่องแสงอย่างเดียวนะคะมีแต่เรื่องแสงอย่างเดียวเอามาดูปัจจัยแรกในเรื่องแสงมาดูนะคะนักเรียนขีดไปในหนังสือนะคะพร้อมครูเลยก็บอกพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษความพิเศษก็ใช้คำว่าความพิเศษแตกต่างจากคนและสัตว์ก็คือสามารถสร้างอาหารเองได้ขีดไปพร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อพืชได้รับแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวสารสีเขียวที่ใบเราเรียกว่าคลอโรฟิลภาษาอังกฤษใช้คำนี้นะคะ CHLOROPSYL คลอโรฟิลพืชจึงสร้างอาหารได้แสดงว่าถ้าพืชไม่มีสารสีเขียวพืชก็สร้างอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นสารสีเขียวจึงจำเป็นต่อพืชแต่แล้วสารสีเขียวจะได้มายังไงต้องมีแสงเป็นตัวกระตุ้นถ้าไม่มีแสงสารสีเขียวก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เสร็จแล้วคลอโรฟิลล์เนี่ยไปช่วยในการสร้างอาหารแล้วก็สูกส่งไปยังไปสูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่วนต่างๆของพืชก็คือส่วนไหนบ้างลำต้นใบดอกแล้วแต่ว่าส่งมาที่รากเนี่ยก็กลายเป็นแครอทอาหารที่สร้างขึ้นมาส่งไปเก็บที่รากแล้วกลายเป็นแครอทไงไหมส่งไปเก็บที่ไหนที่ใบหรือไม่ก็ส่งไปเก็บเป็นที่ดอกที่ผลอาหารถูกส่งไปเก็บตามส่วนต่างๆของพืชเสร็จแล้วก็บอกว่าหากพืชไม่ได้รับแสงเนี่ยพืชไม่ได้รับแสงพืชจะเป็นยังไงพืชก็จะสร้างอาหารไม่ได้สร้างไม่ได้เสร็จก็จะทำให้ขาดอาหารเสร็จแล้วพอขาดอาหารลำต้นจะเป็นยังไงลำต้นพืชก็จะผอมซีดไม่แข็งแรงใบก็มีสีเหลืองซีดแล้วต่อไปพอมีอาการแบบนี้ไปนานๆไม่ได้รับการรักษาเพราะไม่ได้รับแสงยังอาการหนักอยู่ก็จะตายไปในที่สุดนะนี่คืออะไรนี่คือปัจจัยของพืชปัจจัยแรกก็คือแสงถ้าพืชขาดก็จะมีอาการดังกล่าวก็คือผอมซีดมีคำว่าซีดจำไว้เนี่ยถ้าขาดแสงมีคำว่าซีดผอมซีดใบเหลืองซีดแล้วก็ตายไปในที่สุดทั้งหมดนี้ก็คือหากพืชขาดแสงนะคะปัจจัยแสงที่จำเป็นต่อพืชเสร็จแล้วนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเมื่อกี้นักเรียนขีดไปตามครูแล้วข้อความที่สำคัญสมุดขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะประเดี๋ยวเนี่ยจากที่เมื่อกี้เนี่ยที่ครูให้น้องที่ขีดให้น้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถาม5ข้อ
นะคะมาตอบคำถาม5ข้อเอาสมุดขึ้นมานะคะมาดูคำถาม5ข้อมีอะไรบ้างลูกเขียนในสมุดลูกขึ้นเลยหัวข้อเรื่องแสงกับการเจริญเดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อนขึ้นหัวข้อนี้ก่อนเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชอันหน้านี้ก่อนมองเห็นไหมไปทีละนิดไม่เป็นไรค่ะขยายขึ้นเลยเรื่องไม่ต้องเขียนคำว่าวิชาวิทยาศาสตร์เขียนว่าเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเราไล่ไปทีละบรรทัดขึ้นเรื่องเลยขึ้นคำว่าเรื่องอันนี้เราไม่ใส่ไปเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชคำว่าวิชาวิทยาศาสตร์นี้ไม่ต้องเขียนนะคะตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรงนี้ไม่ต้องเขียนเพื่อนว่าเรื่องเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนเลยใจการเจริญเติบโตของพืชเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเขียนว่าคำชี้แจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็นทำให้ใหญ่ๆเอาหัวข้อเสร็จแล้วไล่ลงมาไปเขียนหัวข้อไม่เสร็จทีบ้างเอาเขียนเลยค่ะเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโทษทีแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเล่นไปโน้นนะเสร็จยังเอ่ยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาไล่มาดูคำชี้แจงเสร็จแล้วมันจะนักเรียนก็เขียนว่าปัจจัยนักเรียนก็ใส่ก้อนเมฆเข้าสักนิดหน่อยปัจจัยบ้านทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเนี่ยคำถามเนี่ยจากต้นเล็กกลายเป็นต้นใหญ่เนี่ยมองนี่ก่อนไปทีละบรรทัดเอาตรงนี้ก่อนคำชี้แจงเขียนเสร็จหรือยังคะตรงนี้เสร็จแล้วจิ๋วๆบอกเสร็จแล้วแล้วก็มาวาดรูปต้นไม้ตรงนี้ค่อยไประบายสีนะคะวาดก่อนวาดต้นไม้จากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่เสร็จแล้วลูกเพิ่มลงไปเนี่ยว่าปัจจัยอะไรบ้างก็ใส่ลูกศรลงไปเลยประเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยใส่ลูกศรลงไปเลยพืชต้องการอะไรบ้างใส่มาเลย4อย่างใส่ไปเลยใส่มาเลย4อย่างทำลูกศรขึ้นมาทำลูกศรใส่ลงไปเลย4อย่างปัจจัยของพืชมี4อย่างใส่ลูกศรไปลูกศรกูไม่สวยน้องใส่ของน้องให้สวยๆเอาย่อลงมาหน่อยเนี่ยใส่ลูกศรลงไปแล้วก็พอวาดรูปเสร็จก็มาใส่กรอบคำถามว่ามีอะไรบ้าง4อย่างนี้1 2 3 4อันนี้วาดรูปก่อนปันบุญญาพัฒน์บุญญาพัฒน์น้องวาดรูปน้องถึงวาดรูปหรือยังคะถึงยังลูกเรียนแล้วค่ะ
วาดรูปเสร็จแล้วเหรอคะโอเก่งมากเลยทำเร็วมากเลยวาดรูปเสร็จแล้วแล้วค่อยระบายสีนะคะตรงนี้เติมไปแล้วยังคะว่ามีอะไรบ้างเติมได้ยังคะยังไม่เติมอ่ะเติมไปเลยลูกเติมไปเลยแล้วเสร็จแล้วมาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะมีอะไรบ้างเอาปุญญพัฒน์ตรงนี้เติมว่าอะไรดีปุญญพัฒน์ถามปุญญพัฒน์นี่เอาตรงนี้เติมว่าอะไรดีหมายเลขหนึ่งคืออะไรอะไรคะปัจจัยปัจจัยปุญญพัฒน์แสงอากาศเอาโคศกใส่ให้อากาศโอเคเสร็จแล้วต่อไปถามคนอื่นต่อพันระดาพันระดาพันระดาสองใส่อะไรใส่เอาใส่แสงแสงค่ะเอาต่อไปถามจิ้ว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 ใส่อะไรจิ้วจิ้วใส่อะไรลูกข้อสามอย่าให้ซ้ำเพื่อนนะคะใส่อะไรอากาศแล้วลูกอากาศมีแล้วน้ำใส่น้ำอ๋อพืชต้องการน้ำเอาใส่น้ำเอาต่อไปชนะสิทธิ์ชนะสิทธิ์ใส่อะไรคะสี่หัวข้อที่สี่ใส่อะไรแม่ธาตุแม่ธาตุค่ะถูกต้องค่ะแต่เราใช้คำว่าธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารเกล็ดก็คือแร่ธาตุนั่นเองค่ะไปเลยตามไปด้วยต้องไว้ตรงนี้ถ้าเราเลื่อนมันจะตามไปเพราะฉะนั้นที่ลูกศรก็มาแล้วมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วต่อหน้านี้ต้นไม้นั้นค่อยไประบายสีนะคะไม่เป็นไรค่อยไปเติมว่าลูกศรมีอะไรบ้างก็เติมตรงนี้ให้เสร็จแล้วนะคะนี่หน้าที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะใครเสร็จแล้วบ้างยกมือหน่อยสิครูจะได้เห็นว่าเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วทักษพรเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกัญญาภัทรเสร็จแล้วพร้อมทองเสร็จแล้วโอเคอันหน้านี้เสร็จแล้วเราไปหน้าที่สองต่อนะคะเดี๋ยวเราไปหน้าที่สองต่อขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคในหน้าที่สองต่อมาหน้าที่สองคราวนี้ตอบคำถามมันจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีอยู่ข้อ1 2 3 4 5มาเริ่มทำข้อที่1กันเลยขึ้นหน้าใหม่นะคะเอาเขียนเลยหัวข้อบนหัวเขียนว่าเรื่องแสงกับการเจริญเติบโตของพืชตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรงนี้เขียนเลยเรื่องแสงกับการเจริญเติบโตของพืชขึ้นหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวครูทำให้มันตัวใหญ่หน่อยมันเรื่องแสงกับการเจริญเติบโตของพืชตอนนี้ให้ดูสองข้อก่อนนะคะมันมีห้าข้อเอาหัวข้อเดี๋ยวมองหัวข้อไม่เห็นอ่ะทำสองทำทีละข้อดีไหมทำทีละข้อก่อนอ่ะขึ้นข้อหนึ่งก่อนเดี๋ยวพอขึ้นข้อสองค่อยขึ้นอ่ะทำให้เสร็จข้อหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวครูไล่ไปทีละข้อเลยอ่ะห้าข้อนี่เสร็จพอดีพอเสร็จข้อหนึ่งแล้วน้องก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วยกมืออย่างนี้นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเสร็จแล้วข้อหนึ่งมองเห็นนะคะมองเห็นไหมมันเห็นข้อสองไปด้วยก็ไม่เป็นไรเผื่อคนไหนที่เขาเสร็จข้อหนึ่งแล้วไปข้อสองต่อ เดี๋ยวเราทำให้ตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่กว่านี้ก็ได้อ่ะข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งก่อนOh.
ข้อหนึ่งน่าจะมีคนเสร็จแล้วไล่ข้อสองเลยอ่ะข้อสองข้อสองคนไหนไม่ทันเปิดไมค์มาบอกได้นะคะว่าไม่ทันข้อหนึ่งก็ถามว่าพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างจากสัตว์อย่างไรอยากรู้คำตอบอ่ะใครตอบได้บ้างเนี่ยเมื่อกี้ไปดูในหน้า46นะคะเดี๋ยวครูค่อยมาเฉลยให้พรุ่งนี้ไปดูหน้า46กันแล้วดูว่าเราตอบถูกไหมไปลองหาคำตอบเองบ้างข้อ2ใครเสร็จแล้วบ้างรีบไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเผื่อเด็กๆ เขียนไม่ทันข้อ2อยู่5ข้อนะคะ5ข้อไม่เยอะวันนี้มี5ข้อเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะคะ3 6 8ค่อยๆทำนะคะเมื่อกี้มีอันนี้พี่จะไปกดออกแล้วมันก็ไปไม่จริงเหรอแต่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจริงเหรอทุกคนถือว่ามันอยู่ไหนวะโอเคข้อ3แล้วนะคะข้อ3พืชสร้างอาหารเมื่อใดพืชสร้างอาหารเมื่อใดเมื่อใดเมื่อกี้ข้อ2เมื่อพืชได้รับแสงแสงจะกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวเรียกว่าอะไรข้อนี้เขียนภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะข้อ2อ่ะมันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยข้อ2ต้องวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ด้วยข้อ2ใครยังไม่เสร็จบ้างไม่มีงั้นก็เลื่อนจากข้อ2ไปที่ข้อ3กับ4 5มันจะเห็น3ข้อเลยอ่ะ3 4 5วันนี้เรามี5ข้อข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ3พืชสร้างอาหารเมื่อไหร่ข้อ4พืชไม่ได้รับแสงจะมีลักษณะอย่างไรข้อ5ถ้าพืชไม่มีแสงพืชสร้างอาหารได้หรือไม่มีคนไม่ทันข้อ2บ้างไหม5ข เข่งเด็กวันนี้สามสี่ห้าทำเสร็จแล้วถ่ายส่งมานะคะว่าทำงานเสร็จไปหาคำตอบที่หน้าเท่าไหร่คะหน้า46อยู่ในหน้า46หมดเลยพืชสร้างอาหารเมื่อไหร่ข้อนี้ข้อนี้เอาช่วยข้อนี้บางทีอาจจะไม่มีในนั้น
พืชสหานเมื่อไรใบว่าต้องเป็นตลอดเวลาที่มีอะไรตลอดเวลาที่มีเวลาตอบเราต้องตอบว่าตลอดเวลาที่มีที่มีอะไรนะจิว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 ถามหน่อยค่ะข้อ3พืชสร้างอาหารเมื่อใดตลอดเวลาที่มีอะไรรับแสงน้ำเนี่ยพืชสร้างอาหารเมื่อไรตลอดเวลาที่มีอะไรคะต้องตอบว่าตลอดเวลาที่มีน้ำมีแสงค่ะมีแสงตอนนี้เราเรียนเรื่องแสงน้ำไม่เกี่ยวตอบว่าตลอดเวลาที่มีแสงก็สามได้คำตอบไปให้หนึ่งข้อเหลือเวลาอีก2นาที ไม่ทันไม่เป็นไรค่อยมาดูในคลิปย้อนหลังเอานะห้าข้อห้าคำถามไปดูคำตอบได้ที่หน้า46นะคะคำตอบอยู่ที่หน้า46หมดเลยไม่ยากเปิดหน้า46นะคะมีคำตอบให้หมดเลยโอเคเวลาจะหมดแล้วเลยหนึ่งนาทีเวลาหมดแล้วค่ะห้าข้อนะคะห้าข้อนี่ย่อยดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอย่อยดูก่อนนี่จะเป็นห้าข้ออยู่แบบนี้เป็นห้าข้ออยู่แบบนี้นะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะเผื่อใครที่ไม่ทันนะคะหรือคนที่ไม่ได้เข้ามาวันนี้นะคะคำถามมี5ข้อพรุ่งนี้มาเฉลยกันนะคะพรุ่งนี้มาเฉลยแต่ว่าต้องทำมาก่อนนะคะต้องทำมาด้วยเพราะว่าคุณครูจะถามก่อนครูจะถามนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเวลาแค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ